กกท.ผนึกพันธมิตรร่วมยิงสดเอเชียนเกมครั้งที่19ผ่านทาง11ช่องดิจิตอลทีวีและ AAS Play เชียร์ทัพไทยสู้ศึก23กันยายนถึง8ตุลาคมนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทรท.บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AAS และกลุ่มผู้สนับสนุนประกาศความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนยิงสดผ่านทาง11ช่องดิจิตอลทีวีและ AAS Play ให้คนไทยได้ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยแบบติดหน้าจอตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ค่ะมากกว่านะครับเพราะว่าตัวจริงที่จะเป็นคนบุคคลสำคัญของเอเชียนเกมของคนไทยเนี่ยก็คือนักกีฬานะครับที่น้องๆนักกีฬาทุกคนนะครับก็อยากที่จะให้การแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยเนี่ยได้ตามเชียร์นักกีฬาเราซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย941คนนะครับก็เป็นทัพนักกีฬาใหญ่แล้วก็มีการเตรียมการกันมีการทุ่มเทการฝึกซ้อมคนเนี่ยเสียสละนะครับเวลาส่วนตัวต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมุ่งมั่นนะครับสร้างความสำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับแล้วก็ครั้งนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากนะครับจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับในการที่จะทำยังไงที่จะให้มีการถ่ายทอดในทุกแพลตฟอร์มและให้มากที่สุดแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับที่เราได้รับความร่วมมืออย่างดีแล้วก็จะเป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีการถ่ายทอดระบบดิจิตอลทีวีเนี่ยถึง11ช่องนะครับซึ่งก็แสดงว่าในทุกๆช่องเนี่ยได้เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็คิดว่าการที่ถ่ายทอดเรื่องกีฬาเนี่ยจะทำให้สร้างความสุขให้กับคนไทยได้นะครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นออนไลน์มือถืออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้สามารถดูได้ครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็การันตีได้ว่า941คนใน40ชนิดกีฬานะครับก็จะได้มีการถ่ายทอดให้มากที่สุดนะแต่ต้องยอมรับว่ามันมีถึง40ชนิดกีฬาเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเลือกสรรนะครับในกีฬาที่เรามีโอกาสได้เหรียญทองมีโอกาสประสบความสำเร็จก่อนนะแต่ก็ไม่ละเลยนะครับในการที่จะถ่ายทอดชนิดกีฬาใหม่ๆอย่างเช่นเบรกกิ้งก็เป็นกีฬาชนิดใหม่นะที่บรรจุขึ้นมาแล้วก็เป็นการแข่งครั้งแรกนะครับอาจจะมีอะไรที่มีสีสันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็40กว่า49สมาคมที่เราร่วมกันทำงานมานะ40ชนิดกีฬาแต่ว่าสมาคมที่เกี่ยวข้องในการเตรียมนักกีฬาเนี่ย49สมาคมนะเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมเราถือว่าเป็นทัพใหญ่เลยนะครับในครั้งนี้เราก็คาดหวังนะครับว่าผลงานนักกีฬาเราโดยรวมจะดีขึ้นกว่าคราวที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้นะครับเพราะว่าตัวเลขก็ยังขึ้นลงและก็ไม่ใช่เฉพาะขึ้นอยู่กับประเทศไทยเท่านั้นนะเพราะว่านักกีฬาในทุกๆประเทศเนี่ยหลังจากโควิด19มาเนี่ยมีการเตรียมนักกีฬาที่ต่อเนื่องของเราก็ทุ่มเทฝึกซ้อมต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันนะครับว่าความฟิตของน้องๆตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับ 80-90% แล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมีการทดสอบความฟิตจากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาถ้าไม่ผ่านการทดสอบเราไม่ส่งนะแต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้ทุกสมาคมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะบางสมาคมอยู่ในเกณฑ์ดีมากแล้วก็เชื่อว่าเมื่อถึงวันแข่งขันคือวันที่23กันยานะทีมนักกีฬาส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ในระดับความฟิตที่น่าพึงพอใจครับก็เตรียมตัวซ้อมกันหนักมากครับแล้วก็ฝึกกันมากขึ้นแล้วก็แบบว่าเสริมพัฒนาร่างกายกันมากขึ้นเหมือนแบบเรามีจุดอ่อนตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปเอามาปรับใช้อะไรเงี้ยครับให้มันดีขึ้นในรอบ4เกมนี้ก็หวังว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมครับการแข่งขันเบรกกิ้งก็จะเป็นเหมือนการเต้นแข่งบีบอยปกติเข้าใจง่ายคือแข่งบีบอยอะครับแต่ว่ามันบรรจุเป็นกีฬาก็จะมีการแบทเทิลกันแบบว่า2ฝั่งซ้ายขวาอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีกรรมการโหวตคะแนนว่าฝั่งไหนทำได้ดีกว่าเพื่อความพร้อมไหมครับก็พร้อมนะครับก็คือปกติก็ซ้อมกันอยู่แล้วคือไม่มีกีฬาก็ซ้อมกันอยู่แล้วก็จะซ้อมกันเป็นปกติแล้วก็จะมาเสริมเรื่องร่างกายเรื่องศักยภาพสตามิน่าอะไรเงี้ยครับมากขึ้นใช่ก็สำหรับตัวหนูนะคะก็เป็นครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็จะพยายามที่จะไม่กดดันตัวเองค่ะและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะก็การแข่งขันครั้งนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะก็เก็บตัวซ้อมกันมาพอสมควรแล้วคือก็ต้องฝากเชียร์นะครับว่าน้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจนะครับ
แล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬา 6-7 คนนี้เท่านั้นแต่941คนนะครับมีความตั้งใจจริงแล้วก็อยากที่จะให้พวกเราคนไทยเนี่ยเป็นพลังบวกนะครับเพราะว่ายิ่งคนเชียร์เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเสริมนะครับเรื่องของกำลังใจนะตอนนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะก็อยากให้พี่น้องสื่อนะได้ช่วยกันติดตามนะครับผมเชื่อว่าเราจะเกิดดาราขึ้นมาอีกมากมายในวงการกีฬาไทยนะครับและทุกคนมีศักยภาพพร้อมสู้เพื่อประเทศเต็มที่ครับ